มอเตอร์ไซค์อินดี้นะเขาได้บอกว่าคนไทยเนี่ยเตรียมตัวตาสว่างกันทั้งแผ่นดินงานนี้เนี่ยจับมือกันสนุกสนานเลยครับทีเนี้ยโอ้โหคุณสันติสุขคุณกนกนะได้มาเบิกเนตอนนี้เนี่ยพวกนั้นก็แย่แล้วแย่แล้วถือเป็นเขาเรียกว่าความมั่นคงอันดับหนึ่งเลยนะนี่เป็นช่องเดียวนะเตรียมทัวร์ลงได้เลยต่อมานะเขาได้บอกว่าท็อปนิวเนี่ยนี่รวยเหมือนกันนะเนี่ยมีเงินตั้ง500ล้านผลประกอบการดีขึ้นดีวันดีคืนเพราะอยู่กับความจริงอยู่กับความถูกต้องเพราะคนเนี่ยต้องการเสพข่าวความถูกต้องความจริงซึ่งไปหาจากช่องอื่นๆเนี่ยไม่ค่อยจะเจอเท่าไหร่มีแต่ความบิดเบือนอย่างเช่นมันบิดเบือนว่าลุงตู่เนี่ยเป็นประธานยุทธศาสตร์ช่องอื่นน่ะไม่ออกหรอกมีแต่ท็อปนิวเนี่ยต้องเอามาแก้ต่าง JKN ผนึกท็อปนิวถึงเวลาคนไทยตาสว่างมอเตอร์ไซค์อินดี้นะเขาได้บอกว่าคนไทยเนี่ยเตรียมตัวตาสว่างกันทั้งแผ่นดินงานนี้เนี่ยจับมือกันสนุกสนานเลยครับทีเนี้ยโอ้โหคุณสันติสุขคุณกนกนะได้มาเบิกเนตอนนี้เนี่ยพวกนั้นก็แย่แล้วแย่แล้วถือเป็นเขาเรียกว่าความมั่นคงอันดับหนึ่งเลยนะนี่เป็นช่องเดียวนะเตรียมทัวร์ลงได้เลยต่อมานะเขาได้บอกว่าท็อปนิวเนี่ยนี่รวยเหมือนกันนะเนี่ยมีเงินตั้ง500ล้านผลประกอบการดีขึ้นดีวันดีคืนเพราะอยู่กับความจริงอยู่กับความถูกต้องเพราะคนเนี่ยต้องการเสพข่าวความถูกต้องความจริงซึ่งไปหาจากช่องอื่นๆเนี่ยไม่ค่อยจะเจอเท่าไหร่มีแต่ความบิดเบือนอย่างเช่นมันบิดเบือนว่าลุงตู่เนี่ยเป็นประธานยุทธศาสตร์ช่องอื่นน่ะไม่ออกหรอกมีแต่ท็อปนิวเนี่ยต้องเอามาแก้ต่างเรียกว่าเป็นประเด็นที่ฮือฮาที่ถูกพูดถึงกันเป็นอย่างมากนะเมื่อบริษัท JKN Global Group จำกัดมหาชนประกาศจับมือพันธมิตรเสริมความแข็งแกร่งทางธุรกิจกับบริษัทท็อปนิวดิจิตอลมีเดียจำกัดในส่วนของธุรกิจทีวีดิจิตอลโดยทางสถานีข่าวท็อปนิวเนี่ยจะดูแลในกลุ่มรายการข่าวสารสาระทั้งในด้านข่าวทั่วไปประเด็นทางสังคมการเมืองเศรษฐกิจการเงินและก็การลงทุนนะคะแทนสถานีข่าวทุกประเภทของ JKN ทั้งหมดในปัจจุบันนะคะขณะเดียวกันเนี่ยทาง JKN Sport เนี่ยยังคงเป็นผู้ดูแลในกลุ่มรายการด้านการบันเทิงทั้งหมดโดยมีจุดประสงค์เพื่อผลักดันความนิยมของผู้ชมรวมถึงขยายฐานผู้ชมของสถานีโทรทัศน์ JKN Sport และการนำจุดแข็งของทั้ง2บริษัทในการเป็นผู้นำด้านรายการข่าวและก็บันเทิงเนี่ยมาร่วมกันในครั้งนี้จะช่วยยกระดับให้ช่อง JKN Sport เนี่ยเป็นสถานีโทรทัศน์ด้านข่าวสารสาระและความบันเทิงอย่างเต็มรูปแบบโดยการปรับรูปโฉมใหม่นี้จะเริ่มต้นในวันจันทร์ที่18กันยายน2566ล่าสุดนะคะทางช่องของมอเตอร์ไซค์อินดี้ก็ได้มีการอัดคลิปพูดถึงประเด็นดังกล่าวโดยเขาเนี่ยได้บอกว่าพวกดอมส้มเนี่ยกรี๊ดทั้งแผ่นดินคนไทยเนี่ยเตรียมตาสว่างกันทั้งแผ่นดินกรี๊ดสิครับกรี๊ดออกมาเลยไอ้พวกนี้เนี่ยที่เขาเรียกว่าเป็นไม้เบื่อไม้เมากับช่องท็อปนิวนะตอนนี้เนี่ยเตรียมแบนแล้วนะเพราะมันแบนท็อปนิวอยู่มันด้อยค่าท็อปนิวใช่ไหมด้อยค่าท็อปนิวสารพัดนะเพราะท็อปนิวเนี่ยเป็นสื่อฝ่ายตรงข้ามกับพวกเขาแล้วเวลานี้เนี่ยพรุ่งนี้เนี่ยบิดเบือนอะไรอย่างเงี้ยท็อปนิวก็จะเอามาแก้ต่างท็อปนิวเนี่ยเป็นแบบอยู่ในเคเบิลนะคะไม่ได้อยู่ในทีวีดิจิตอลคนดูเนี่ยอาจจะน้อยหน่อยแต่ตอนนี้เนี่ยมีข่าวดีว่าไปรวมกับช่อง JKN นะของคุณแอนจักรพงศ์500ล้านบาทท็อปนิวนี่ก็รวยเหมือนกันนะมีเงินตั้ง500ล้านบาทผลประกอบการดีขึ้นดีวันดีคืนเพราะอยู่กับความจริงอยู่กับความถูกต้องเพราะคนเนี่ยต้องการเสพข่าวความถูกต้องความจริงซึ่งไปหาจากช่องอื่นเนี่ยไม่ค่อยจะเจอเท่าไหร่มีแต่ข้อมูลที่สนับสนุนไอ้พวกป่วนเมืองกันอย่างเช่นบิดเบือนว่าลุงตู่เนี่ยเป็นประธานยุทธศาสตร์ช่องอื่นไม่ออกหรอกมีแต่ท็อปนิวเนี่ยต้องเอามาแก้ต่างอย่างช่วงลุงตู่เนี่ยท็อปนิวก็แก้ต่างอะไรหลายๆเรื่องหลายๆราวนะที่ไอ้พวกนี้เนี่ยมันไปบิดเบือนกันบิดเบือนให้พวกด้อมส้มเนี่ยมันออกมาป่วนบ้านป่วนเมืองกันเนี่ยตอนนี้กลายเป็นทีวีดิจิตอลแล้วใครมีเสาอากาศทีวีใครมีทีวีเนี่ยก็ดูได้เลยนะครับท่านผู้ชมโอ้โหงานนี้เนี่ยได้เปิดท็อปนิวกันทั้งบ้านทั้งเมืองแล้วคราวนี้เตรียมตาสว่างนะชาวบ้านเนี่ยเขาก็จะได้ดูได้เหมือนช่อง3 5 7 9ทั่วไปเลยตอนนี้จูนเข้าไปช่อง JKN เนี่ยปรับเข้าไปก็เจอเลยต้องมีกล่องไม้จานดาวเทียมไหมเนี่ยไม่ต้องหรือเป็นทีวีดิจิตอลสาธารณะเนี่ยใช่ไหมซึ่งเขาก็บอกว่ามีการทำข่าวเนี่ยจะเป็นของทางท็อปนิวเนี่ยที่ทำข่าวแล้วส่วนของทางบันเทิงเนี่ยก็จะให้คุณแอนจักรพงศ์เนี่ยทำเรื่องของบันเทิงไปงานนี้นะคะจับมือกันสนุกสนานเลยครับโอ้โหคุณสันติสุขคุณกนกเนี่ยได้มาเบิกเนตรนะตอนนี้พวกนั้นเนี่ยแย่แล้วถือว่าเป็นความมั่นคงอันดับหนึ่งเลยนะเนี่ยนี่เป็นช่องเดียวเตรียมทัวร์ลงได้เลยไอ้พวกนั้นเนี่ยเตรียมมาทัวร์ลงเขาได้เลยเตรียมมาแบบด้อยค่าได้เลยเตรียมแบนได้เลยมันมาแน่นอนเพราะไอ้พวกนี้เนี่ยไม่อยากให้คนไทยเนี่ยตาสว่างรับรู้ความจริงทีนี้เนี่ยมันแน่ครับคนไทยจะได้ตาสว่างกันสักทีมาบูลี่ด้อยค่าท็อปนิวเนี่ยโดนท็อปนิวฟ้องไป20กว่าล้านใช่ไหมเพจของไอ้พวกด้อมส้มเนี่ยที่บอกว่าท็อปนิวเนี่ยรายงานข่าวบิดเบือนอย่างนั้นอย่างนี้นะคะโดนเขาฟ้องไปคราวนี้มันแน่นอนค่ะ